อย่าหนีไปไหนครับเปิดหน้าจอแช่ไว้แล้วก็ต้องติดตามนะครับนับน็อกนี่มีโอกาสสูงจริงๆครับมวยแบบนี้ทรงแบบนี้ฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับ18โอ้โหต่อยลำตัวนี่ครับต่อยเป้าใหญ่ครับไม่พลาดครับต่อยให้พะวงแล้วขึ้นโอ้โหสวนแล้วครับอ้าวครับมีโอกาสครับบล็อกแล้วรอสวนนะครับแอรอนนะครับเวลาเดินเข้าไปทำโอ้โหซ้ายนำขวาจิ้มลำตัวถือว่ามาดีเหมือนกันครับแอรอนฟิตซ้อมอยู่กับแฟร์เทคนะครับแม่เก็บอาการดีจริงๆครับไอรอนแซคคอนโลจมูกก็ยังมีเลือดไหลมาโอ้โหเตะสูงครับกล้าศึกแต่ว่าไปติดกาดครับเริ่มมีปัญหาแล้วครับระบบหายใจของไอรอนครับเลือดเอากล้าศึกครับเดินไม่เดินครับจิ้มลำตัวครับต้องให้เคลื่อนไหวช้าลงไปก่อนสายกระแทกสวยครับไอรอนโอ้กล้าศึกก็พยายามจะอยากจะเช็คบินแล้วครับดูครับพยายามจะเร่งครับโอ้โหมอนยันหลักครับลูกนี้สวยครับทีมครับทางด้านของแอรอนโอ้โหจิ้มลำตัวครับลูกนี้อ้าวตัวแข็งหรือเปล่าครับแอรอนโอ้โหเจอเข้าไป2บาทเริ่มจะมีอาการครับที่เป็นลูกหลานคนมวยกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับสร้างความมั่นคงกับชีวิตเกาะสู้ในเลยครับแม่อยู่วงนอกอย่างที่คุณมารุตเรียนไว้ครับโอ้โหสายตัดลำตัวครับลูกนี้ต้องผวาเข้าก่อนนะครับแอรอนนี่ซ้ายหน้าครับของกล้าศึกจิ้มลำตัวแทงขวาโอ้โหอัดเข้าไปแต่ละดอกครับเดินเข้าไปครับโอ้โหหุยเต็มหน้าครับด้านประธานเทคนิคอาจารย์ปิยะเหลืองสุดใจนี่เปิดกว้างนะครับให้ใช้ได้เต็มที่ครับเอาละครับตอนนี้เปิดเกมเดินหน้าลุยแหลกนะครับสำหรับทางด้านของไฮโกอินเตอร์ครับโอ้แต่ว่ายังเผด็จศึกทางด้านแอรอนไม่ได้ครับถือว่าเหนียวถือว่าเหนียวแน่นนะครับแอรอนไม่ธรรมดาครับก็พยายามจะเผด็จศึกนะครับแม่แต่ว่าจังหวะมันไม่ได้เบิ้ล2ดอกครับซ้ายหน้าของกล้าศึกอึดจริงๆครับโดนเยอะนะครับไม่ใช่โดนไม่โดนครับโดนหนักๆครับแอรอนนี่ครับอาวุโสน้อยกว่าครับทางด้านของกล้าศึกเวน่ามวยไทยก้มลงกราบรุ่นพี่เลยครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับไปนี่ครับออกมานี่สู้ในครับเปลี่ยนแผนครับทางด้านของแอรอนจะอาศัยความใหญ่ครับแต่กล้าศึกนี่ไม่เล่นด้วยครับมีจิ้มลำตัวมีวางแข้งมีตัดชายโครงอย่างนี้แหละครับจับตาดูเด็กคนนี้ครับกล้าศึกเวน่ามวยไทยถือว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลครับรูปร่างดีครับวัย18ปี170ซมนี่ครับขวากระแทกเข้าไปเต็มๆกำปั้นเลยนะครับแม่ไปเสริมกล้ามเนื้อไปเสริมประสบการณ์อีกหน่อยก็ถือว่าน่าสนใจครับเอรอนนักมวยจากยูเอ็นจากมุมแดงไทยแลนด์All three judges scored the win 30-27. ยินดีด้วยนะครับผมสำหรับผู้ชนะของเราคลาสสิกเวน่ามวยไทย